สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมรักนาล็อกออริจินทุกคนนะครับไม่ว่าจะเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นนะครับนะมันก็จะเป็นระบบฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีผลต่อการเพิ่มความสามารถของตัวละครนะครับนั่นก็คือในส่วนของระบบวาคารีนะครับนะสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับนะก็คือว่ารูปปั้นสีแดงนะครับขอเรียกแบบนี้ละกันก็จะเป็นรูปปั้นเลวาคารีนะครับวาคารีสีแดงซึ่งจะอยู่ล่างสุดของนี้นะครับคุณสมบัติของมันที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีทั้ง PVE นะครับเพิ่มการสร้างความเสียหายลดการสร้างความเสียหายเพิ่ม Max HP Max XP นะครับพลังโจมตีทางกายภาพพลังโจมตีเวทมนต์แล้วก็ในส่วนของ PVP นะครับรวมถึงโจมตีทะลุพลังป้องกันทางกายภาพแล้วก็โจมตีทะลุพลังป้องกันเวทหมดด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของไอเทมที่ใช้ปลดล็อกนะครับก็จะมีดังนี้นะตามที่เห็นด้านล่างนะครับไอเทมนี้หาได้จากไหนนะครับก็ต้องไปหาซื้อจากของอันนี้นะครับซึ่งณตอนนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดของของอันนี้นะครับว่ามันได้มาจากไหนนะถ้าได้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับสำหรับสกิลที่น่าสนใจนะครับเมื่อเราปลดล็อกนะครับลูกปั้นวาคารีสีแดงแล้วนะครับตามระดับเลเวลนะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล12เลเวล21แล้วก็เลเวล30นะครับซึ่งการปลดล็อกนั้นจะทำให้เราได้สกิลใหม่มานะครับโดยคุณสมบัติมันจะมีดังนี้นะครับ เริ่มอันแรกก่อนละกันนะครับสำหรับสกิลที่จะปลดล็อกในส่วนของระดับเลเวล12นะครับคุณสมบัติของมันก็จะทำการสร้างความเสียหายนะครับเป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับในระดับสูงสุดนะครับเป้าหมายในพื้นที่หลายๆตัวนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลของการปลดล็อกระดับเลเวล12นะครับต่อไปที่ระดับเลเวล21นะครับที่เราจะต้องปลดล็อกสกิลต่อเนื่องนะครับในระดับเลเวล21นะครับมันก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับหลายเท่าตัวจากระดับสกิลที่เลเวล12นะครับนอกจากนี้มันยังเพิ่มโอกาสนะครับโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะสตันด้วยนะครับนะสำหรับระดับสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องปลดล็อกก็คือระดับเลเวล30นะครับก็อันนี้ความสามารถแดเมจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับก็มันจะสูงกว่าของสกิลการปลดล็อกในระดับเลเวล21นะครับนะเพิ่มจำนวนความเสียหายเพิ่มความเสียหายอีกมากมายนะครับนอกจากนี้จะมีโอกาสนะครับทำให้เป้าหมายติดสตันนะครับแล้วก็จะเพิ่มอะไรเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับในการลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายภายในพื้นที่นะครับนะรายละเอียดของมันนะครับในส่วนของสกิลนะครับของลูกปั้นสีแดงหรือเลเวลวาคารีนะครับก็
จะมีประมาณนี้นะครับถ้าอนาคตผมสามารถหาวัตถุดิบเหล่านี้มาปลดล็อกรูปปั้นได้เมื่อไหร่นะครับก็จะนำมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับรูปปั้นวาเคลี่สีแดงเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับหากมีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจเราก็จะนำมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ